สวัสดีทุกท่านด้วยนะผมแล้วก็ในวันนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่การรีวิวถอนเงินจาก Powerhouse Affiliate นั่นเองนะครับซึ่งตั้งแต่ที่ผมเริ่มทำงานตัวนี้มาจนถึงวันนี้นะครับผมได้รับการจ่ายเงินไปทั้งหมด 16,000 บาทนั่นเองนะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ดูนะครับว่าผมได้รับเงินจริงๆนะผมผ่าน PayPal นะครับเพราะว่างานตัวนี้สามารถจ่ายเราเข้า PayPal ได้แล้วก็สามารถจ่ายเข้า Payoneer ได้และที่สำคัญสามารถจ่ายเข้าแบงก์โดยตรงได้นะผมว่าจะเป็นกรุงไทยกสิกรไทยพาณิชย์ทหารไทยนะครับผมสามารถจ่ายเข้าได้ทุกแบงก์เลยที่มีอยู่ในประเทศไทยนั่นเองนะครับส่วนผมเลือกการจ่ายเงินเป็น PayPal นะผมเพราะว่าผมจะได้มาโชว์หลักฐานการจ่ายเงินให้ทุกๆคนดูนั่นเองเพราะว่ามีคนถามผมมาเยอะมากนะครับว่า Powerhouse Affiliate เนี่ยผมทำเงินไป 70,000 บาทใน17 วันอะไรอย่างเงี้ยผมทำเงินไปแล้วได้รับการจ่ายเงินจริงหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือว่าใช่นะผมแล้วก็ผมได้รับการจ่ายเงินมาถึง2ครั้งแล้วนั่นเองนะครับซึ่งรวมกันทั้งหมดก็เป็นประมาณ 17,000 บาทประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้า PayPal ให้ดูนะผมรอมันโหลดสักครู่นะครับผมโอเคนะครับผมการชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นสรุปให้ดูแล้วกันนะผมจะได้มองง่ายๆนะครับนี่นะครับการชำระเงินครั้งแรกนะผมจาก Powerhouse Affiliate ผมได้มาอยู่ที่$140นั่นเองนะผมแล้วก็ครั้งที่2อยู่ที่ประมาณ$378นะครับโดยทั้งหมดนี้รวมกันก็ได้ประมาณ$500 กว่านั่นเองนะผมก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณนี้นะครับ 16,000 บาทเกือบ 17,000 บาทนั่นเองนะผมจากงานที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate นั่นเองนะครับนี่คือหลักฐานการจ่ายเงินนะผมแต่ใครหลายคนอาจจะคิดว่าผมเฟกขึ้นมาผมแก้ไขอะไรหรือเปล่าผมจะกดเข้าไปให้ดูเลยละกันนะครับว่ามันเป็นเว็บไซต์จริงๆนะผมเนี่ยนะครับเห็นได้เลยนะครับว่าได้รับชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับมี ID การทำรายการนะผมมีเวลานะผมสถานะการชำระเสร็จสมบูรณ์นะครับค่าธรรมเนียมจาก PayPal 16.95 เหรียญนั่นเองนะผมส่งการชำระเงินมายังอีเมลผมนะครับก็คือผมเองแล้วก็สามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วยนะผมแต่ผมไม่รู้จะสั่งไปทำไมนะครับโอเคก็นี่คือหลักฐานการจ่ายเงินแบบรวดเร็วของ Powerhouse Affiliateนั่นเองถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วมันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือกดเข้าไปที่ get started here นะครับกดเข้ามานะผมก็จะเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะผมแล้วก็ username นะครับ6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะผม6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะผม confirm link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลของเรานะครับมันจะมีอีเมลที่ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับอีเมลอย่างนี้นะผม Powerhouse Affiliate Account Verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ Copy ลิงก์ตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแท็บใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับ Thank you for joining our affiliate community นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อนะครับผมที่ทำอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ Powerhouse Affiliate ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ Powerhouse Affiliate Welcome นะครับไม่ใช่นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี user ID นะครับผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าคุณจะยังไม่สามารถโปรโมทแบบผมได้นั่นเองนะครับถ้าคุณจะโปรโมทแบบผมคุณต้องทำการอัปเกรดเป็น VP นั่นเองครับส่วนคลิปอัปเกรดเป็น VP นะผมก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนให้ในกดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทำตามนะครับผมพร้อมกับทัก Facebook ส่วนตัวผมมานะครับลิงก์ Facebook ของผมนะครับอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนั่นเองครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็อัปเกรดแล้วนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจหรือมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงจะมีเท่านี้ละกันนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย